กระต่ายแก้วบีจีปทุมยูไนเต็ดแชมป์โตโยต้าไทยลีก2021ลงสนามในฐานะตัวแทนประเทศไทยศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มF นัดแรกพบกับคายา FC ตัวแทนจากฟิลิปปินส์ที่ลีโอสเตเดียมเมื่อ26มิถุนายนเริ่มเกมขุนพลเดอะแรบบิทดาหน้าบุกเข้าใส่ทันทีและสร้างโอกาสลุ้นประตูอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่เฉียบคมเท่าไหร่นักกระทั่งนาที23ได้ขึ้นเกมทางกราบขวาสันติภาพจันหน่อมเปิดบอลเข้ากลางประตูกองหลังคายาสกัดบอลไม่ดีเข้าทางธีรศิลป์แดงดายิงจังหวะแรกติดกองหลังแต่ตามซ้ำเผาขนไม่เหลือให้ BG ปทุมยูไนเต็ดขึ้นนำก่อน 1-0 จากนั้น BG ปทุมยูไนเต็ดแม้ว่าจะเล่นสนามกลางแต่เปรียบเหมือนเล่นในบ้านตัวเองยังคงเดินหน้าสร้างเกมรุกอย่างต่อเนื่องกระทั่งเข้าสู่นาที35ทิติพันธ์พ่วงจันจ่ายบอลให้ดิโอโก้หลุยซานโตส่งบอลตุงตะข่ายพาแชมป์ไทยลีกนี้ห่าง 2-0 ในครึ่งเวลาแรกครึ่งหลังนาที49คายา FC ต้องเหลือผู้เล่น10เมื่อดิโอโก้หลุยซานโตกำลังจะหลุดเดี่ยวเข้ากรอบเขตโทษโดนซิโมเน่โรต้าสกัดล้มผู้ตัดสินควักใบแดงไล่โรต้าออกจากสนามและจากลูกฟรีคิกดิโอโก้รับหน้าที่ปั่นเสียบโคนเสา2พา BG ปทุมยูไนเต็ดนี้ห่าง 3-0 ในนาที51เท่านั้นไม่พอนาที59 BG ปทุมยูไนเต็ดที่เดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องมาได้ลุ้นอีกครั้งจากการที่ดิโอโก้หลุยซานโตขึ้นเกมรุกทางกราบขวาเปิดบอลไปกลางประตูให้ธีรศิลป์แดงดายืนหม่งโล่งๆตุงตะข่ายพาแชมป์ไทยลีกทิ้งไปไกล 4-0 นาที82คายา FC ได้โอกาสบุกแทบจะครั้งแรกของเกมจากการตะลุยของมาวินอังเกเลสกองหลัง BG ปทุมยูไนเต็ดพยายามสกัดบอลแต่ไม่ดีบอลเข้าทางมาวินอังเกเลสได้ซัดเต็มข้อในกรอบเขตโทษบอลพุ่งเสียบเสา2ให้แชมป์จากฟิลิปปินส์ไล่มาเป็น 1-4 ช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำประตูเพิ่มไม่ได้จบเกม BG ปทุมยูไนเต็ดถล่มเอาชนะคายา FC 4-1 เก็บ3คะแนนเต็มและเป็นสโมสรจากไทยทีมแรกที่คว้าชัยชนะใน AFC แชมเปี้ยนลีก2021